และสาเหตุที่ชุมชนบ้านสาลาดินมีนาบัวอยู่มากก็เพราะเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์จากน้ำในคลองมหาสวัสดิ์ที่ขุดขึ้นมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ทำให้บ้านสาลาดินกลายเป็นแหล่งทำนาบัวที่เก่าแก่และดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยตรงนี้แหละน่าจะเป็นแหล่งที่ดีที่สุดของการหาไหลบัวชอบไปเลยไหมค่ะไปเมื่อเห็นบัวอยู่ข้างหน้าและเรือที่จอดรอท่าทั้งสองก็ไม่รอช้าครับก็เขาเป็นผู้หญิงพายเรือเพื่อล่าไหลบัวไหวไหมอ่ะได้อยู่ได้อยู่มาเฮ้ยทำไมเราลงพร้อมกันไหมแมนแมนยังไงไม่รู้อ้าวแมนโพยังไงแมนยังไงแมนยังไงเดี๋ยวพอลงก่อนเดี๋ยวพอลงก่อนแต่ว่าจริงๆต้องเป็นยายของผู้ชายไหมเนี่ยอ่ะร้อนแน่แน่แล้วพี่บัวรู้ไหมว่าไหลบัวเป็นยังไงเนี่ยเฟิร์นก็พายไปจะพอจะพายไปเรือไปหาให้แต่เฟิร์นไม่รู้ว่ามันจะอยู่ตรงส่วนไหนอ่ะเอาให้เล่าจากตรงนี้ก่อนเนาะเอาตรงนี้เหรอได้ดิเราต้องงมเหรองมลงไปเหรอไม่เอาดิพี่บัวหรือเปล่าพี่ไม่ได้มาแบบนอนยามันติดไหมทำไมมันไม่ไปเลยอ่ะโอ้เราจะไปถึงกันใช่ไหมคะใช่เดี๋ยวกับประมาณปีหน้าค่ะงานต้องใช้พลังมาอีกแล้วโรแมนติกไหมเออแต่ไม่พีเรียดแล้วตอนนี้ร้อนมากเลยทำไมมันไม่ไปเลยอ่ะแล้วรู้ไหมครับว่าไหลบัวหน้าตาเป็นยังไงเมื่อกี้ก็ยังคุยกันอยู่นะคะว่าเอ๊ะมันจะอยู่ตรงรากหรืออยู่ตรงดอกหรืออยู่ตรงไหนก็ยังคุยกันอยู่โหไม่รู้ก็เอาแต่เด็ดแบบนี้มันจะได้กันไหมล่ะครับเดี๋ยวจะล่มไหมไม่ล่มไม่ล่มสิเราจะไม่รู้คำว่าล่มอึ๊บสิเกินได้ได้คนกว่านี้หน่อยที่คุณบัวชมพูดึงขึ้นมานั้นยังไม่ใช่ไหลบัวนะครับนั่นมันก้านบัวไหลบัวจริงๆน่ะเขาอยู่ในดินด้านล่างโน่นเอ้านั่นนั่นเอ้านั่นโจทย์ให้มาหาไหลบัวดันมาเด็ดดอกบัวกันซะแล้วอันนึงก็สวยแล้ววันนี้เราจะได้ไหลบัวไหมล่ะเนี่ยคุณบัวสงสัยต้องหาตัวช่วยมาช่วยคุณบัวลงไปงมไหลบัวมาให้แล้วล่ะครับอุ้ยเขากำลังหาไหลบัวอยู่พอดีเลยหาให้บ้างดิพี่ได้ไหมพี่ไม่ลงไงไม่เดาชุดมาไหลบัวเป็นยังไงให้พี่บัวชมพูดูหน่อยสิมันเหนียวไหมคะก็มากมากครับแล้วก็สกปรกมากมากคือตอนนี้เลอะมากมากโอ้ยสงสารเขาหน้าที่เขาแย่อะไรอย่างนี้ละกันโอ้ไม่ต้องอุ้ยมันหินนี่เองดูจากสดสดเป็นไงโคลนก็เป็นอย่างนี้นี่เองความแตกต่างของสายบัวและไหลบัวก็คือสายบัวนั้นเป็นก้านของดอกบัวส่วนไหลบัวเป็นหนอกของบัวที่งอกขึ้นมาเป็นต้นใหม่ซึ่งไหลบัวนี้ชาวบ้านนิยมรับประทานกันเพราะมีสรรพคุณเป็นยารสเย็นจืดมีเส้นใยอาหารมากแถมยังช่วยบำรุงหัวใจอีกด้วยเอาใบบัวไปให้เชฟอาร์ตห่อข้าวดีกว่านี่อันนี้ไปเราเก็บข้าวของของเราขึ้นไปหาเชฟอาร์ตกันดีกว่าพี่บัวเดี๋ยวยันไว้ให้แป๊บนึงอ่ะไปแถวนั้นก็แป๊บๆอ่ะแล้วดอกบัวไม่เอาเหรอเดี๋ยวค่อยมาเอาไหมดอกบัวโอเคกีเอาดอกบัวให้หน่อยนะ